สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการตั้งเอฟเฟกต์ Lysic Pod HD500X ในแบบที่ผมใช้นะครับอันดับแรกเข้าไปที่ View แล้วก็ไปที่ Output นี่นะครับ Output ผมก็จะปรับเป็น StudioDirect นะครับตัวแรกก็จะเป็นเสียงคีนนะครับเสียงคีนที่ผมใช้ก็จะเป็นแอมไฮวัตร้อยไฮวัตร้อยนะครับคาบินิตก็ของตัวแอมเลยใช้ไมค์เป็น57EQ ก็จะตามนี้นะครับก็ปรับตามดูนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีบูทคอมนะครับบูทคอมก็จะใช้ประมาณนี้ไบต์70เบส50คอมผมปิดนะครับใช้เป็นบูทเฉยๆเทเบิลเป็น50เอาพุท46ครับต่อไปก็จะเป็นคอรัสเป็นอนาล็อกคอรัสสปีดจะอยู่ที่ 1.92รีเพส70ตัวนี้เป็นคอรัสโทน50มิก100ดีเลย์ก็ปรับตามนี้นะครับผมใช้แท็บเป็นตัวดำนะครับดีเลย์จะแท็บตามเพลงนะครับผมฟีดแบ็ก46เบส5 11เทเบิล48มิกความดังความเบาของหางดีเลย์นะครับก็จะเป็น42ตอนนี้ก็จะเป็นรีเวิร์บผมเปิดไว้ตลอดนะครับรีเวิร์บก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคีนที่ผมใช้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเปิดแค่แอมป์แล้วก็รีเวิร์บนะครับตอนนี้กีตาร์ที่ใช้ก็จะเป็นกีตาร์ทรงสตาโตคัสเตอร์นี่นะครับต่อไป FS1 ผมจะใช้เป็นเปิดบูท FS 3จะเป็นเปิดคอรัสแล้วก็ดีเลย์นะครับนี่ก็ภาคเสียงคีนของผมนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียงคีนบูทคีนบูทก็จะใช้แอมตัวเดียวกันเลย EQ แอมก็จะประมาณนี้นะครับดูตามเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะเปิดบูทคีนตัวคีนบูทผมก็จะเปิดบูทคีนไว้เลยนะครับเปิดให้ดูนี่ก็ได้50เบส45คอมปิด59เอาพุท75นะครับแล้วก็เป็นดีเลย์เปิดทิ้งไว้เหมือนกันก็ไทม์แท็บเอาเหมือนเดิมครับฟีดแบ็ก38 50 50 32แล้วก็จะเป็นรีเวิร์บใช้เป็นเพจรีเวิร์บ
นะครับค่าก็ตามนี้ครับจะเป็นเสียงกรีนบูทที่ดังขึ้นมาหน่อยในคีย์บอร์ดผมก็จะมีเฟเซอร์ด้วยนะครับเฟเซอร์ Phaser, นี่ก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับค่าข้างในก็จะประมาณนี้นะครับปรับตามผมเลยนะครับก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาฟังเฟเซอร์กันแล้วก็จะมีรีเวิร์บที่ใช้เปิดเวลาเล่นเฟเซอร์นะครับปกติก็จะกด FX4 เพื่อปิดรีเวิร์บตัวแรกแล้วก็เปิดรีเวิร์บตัว2แล้วก็เปิดเฟเซอร์ด้วยรีเวิร์บตัว2ค่าก็จะประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นเสียงคีนบูทนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียงได้แตกคอร์ดนี่ครับแตกเสียงแตกไวติคอร์ดใช้เป็นสคีมเมอร์ไดท์53เบส68โทน50เทเบิล46เอาท์พุตเป็น56ก้อนต่อไปก็จะเป็นคลาสสิกไดท์นะครับมันจำลองก้อนโปรโคเลตด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับแล้วก็จะเป็นหัวแอมเหมือนเดิมให้วัตต์ร้อยตัวเดิมแต่จะเปลี่ยน EQ หน่อยนะครับตามนี้เลยแล้วก็รีเวิร์บเหมือนเดิมเพจรีเวิร์บค่าก็ตามนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนี่นะครับผมก็จะมีเทมโมโลมาด้วยเทมโมโลก็จะปรับตามนี้นะครับเพื่อความเร็วของคลิปจะได้ไม่ยาวมากแล้วก็เฟเซอร์ตามนี้เลยครับเปิดเฟเซอร์เทมโมโลบูทก็เสียงดังขึ้นมาหน่อยตัวแรกก็จะเป็นสคริมเมอร์เหมือนกันค่าก็ตามนี้เลยนะครับตัวที่2เป็นคลาสสิกไดท์ค
่าก็ตามนี้เลยครับต่อไปก็จะเป็นแอมไฮวัตเหมือนเดิมตัวเดิมค่าก็เหมือนเดิมแล้วก็ดีเลย์ตามความชอบเลยครับดีเลย์แล้วก็รีเวิร์บเพจรีเวิร์บเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาฟังโซโล่กันนี่ก็จะเป็นเสียงแตกบูทนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียงครั้นครั้นผมก็จะใช้เอาเป็นก๊อปคีนตัวนี้นะครับมาวางไว้แล้วก็เพิ่มแค่สครีมเมอร์ค่าก็ตามนี้เลยครับปรับตามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก็จะเป็นคันบูสผมก็จะก๊อปเสียงคีนบูสมาวางแล้วก็เพิ่มสครีมเมอร์เหมือนเดิมเพิ่มตัวเดียวค่าสครีมเมอร์ก็ตามนี้นะครับเสียงก็จะประมาณนี้เสียงที่ผมใช้ทั้งหมดก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับคีนบูทแล้วก็แตกโซโล่โอเวอร์ไดบูทก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวลองนำไปประยุกต์ใช้กับกีตาร์ของพี่ๆดูนะครับอันนี้ผมแค่คร่าวๆมาไว้ให้ดูมีคนถามเข้ามาเยอะแล้วก็เอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ